มีสมาชิกจากช่องทาง YouTube นะครับสอบถามเข้ามาว่าเจ้าตัว Olight i3e EOS นะครับระหว่างสีส้มกับสีดำนั้นลักษณะของแสงอุณหภูมิของแสงนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็เลยนำมาทดสอบให้ครับเริ่มจากตัวสีดำครับแสงก็จะได้อย่างที่เห็นในจอครับคราวนี้มาดูตัวสีส้มกันบ้างนะครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการทดสอบส่องทีละตัวเราจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาส่องพร้อมกันเลยคราวนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวสีดำซึ่งอยู่ขวามือนั้นให้แสงสีขาวนะครับส่วนตัวสีส้มนะครับก็จะแสงออกอมเหลืองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับส่องพร้อมกันครับขวามือนั้นเป็นตัวบอดี้สีดำครับให้แสงออกโทนขาวแล้วก็ซ้ายมือเป็นตัวบอดี้สีส้มครับแสงจะออกโทนอมเหลืองนิดหน่อยนะครับพอส่องด้วยกันแบบนี้ครับเราก็จะเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิแสงชัดเจนคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่ด้านนอกกันบ้างนะครับเรามาดูกันนี่คือแสงของตัว Olight i3 EOS สีดำนะครับความสว่าง90ลูเมนที่ระยะส่องประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับตัวสีขาวก็จะให้แสงประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าที่ความสว่างเท่ากันแต่ถ้าเป็นแสงโทนสีขาวนะครับจะมีความสว่างกว่าแสงโทนอมเหลืองอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวสีขาวจบเราจะไปดูตัวแสงอมเหลืองซึ่งเป็นตัวบอดี้สีส้มกันครับโอเคครับคราวนี้เป็นตัวบอดี้สีส้มนะครับแสงของเขาก็จะอมเหลืองนะครับอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าแสงอมเหลืองนั้นจะดรอปกว่าแสงสีขาวนิดหน่อยนะครับในการใช้งานจริงที่ความสว่างเท่ากันคือ90ลูเมนนะครับระยะทางนี่ก็คืออยู่จุดเดียวกันเลยครับประมาณไม่เกิน2เมตรครับตัว Olight i3 EOS บอดี้สีส้มก็จะให้แสงประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาทดสอบอีกจุดหนึ่งครับผมเวลาฉายพร้อมกันนะครับก็จะเห็นความแตกต่างของแสงได้ชัดเจนครับขวามือนั้นตัวบอดี้สีดำนะครับซ้ายมือนั้นตัวบอดี้สีส้มโอเคครับก็สรุปว่า Olight i3 EOS ถ้าคนละกระบอกคนละสีนะครับอุณหภูมิแสงก็จะแตกต่างกันครับผม